สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพขณะนี้ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท Galaxy Boxing Promotion จำกัดได้นำท่านผู้ชมมายังสนามมวยชั่วคราวอาคารของหมอเสงตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตปทุมธานีเพื่อชมการถ่ายทอดสดในศึกยอดมวยโลก WBA ดูมีการชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของ WBA ระหว่างรองแชมป์โลกชาวไทยกับรองแชมป์โลกชาวเวเนซุเอลาเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้แต่คู่แรกที่จะได้ชมต่อไปนี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยน PABA ในรุ่นมินิมัมเวทในพิกัดน้ำหนัก105ปอนด์กำหนด11ยกระหว่างมุมแดงเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยน PABA ในรุ่นมินิมัมเวทชาวไทยน้ำหนักช่างได้105ปอนด์ขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์ผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียน้ำหนักช่างได้105ปอนด์เท่ากันลิตเติ้ลโรสแมนโดยมีคณะกรรมการตัดสินดังนี้ผู้แทน PABA ทำหน้าที่ควบคุมแข่งขันชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์อารันคิมกรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวไทยนายเฉลิมประหยัดทรัพย์กรรมการให้คะแนนชาวเกาหลีใต้มิสเตอร์วันซูยูกรรมการให้คะแนนชาวสหรัฐมิสเตอร์ดีไวมาร์ติเนสกรรมการให้คะแนนชาวนิวซีแลนด์มิสเตอร์ฟรานซิสโกมาร์ติเนสก่อนชมของมวยคู่แรกวันนี้ไปชมโฆษณาสักครู่เดียวครับกดรายการศึกยอดมวยโลก WBA ซึ่งคู่เอกนำรายการนั้นจะเป็นการป้องกันตำแหน่งจะเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์เป็นโลกเฉพาะการในรุ่นซูเปอร์แบนทัมเวทระหว่างภูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับราฟาเอลเฮอร์นันเดสแต่ตอนนี้คู่แรกบนเวทีครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมินิแชมป์พาบารุ่นมินิมัมเวทครับระหว่างเจ้าของตำแหน่งชาวไทยขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงครับพบกับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียลิตเติ้ลโรสแมนวันนี้นอกจากคุณสมิงขาวแล้วก็ยังมีคุณเชื้อชัยนิลการจากนักสืบพิมพ์เดลินิวคุณสุรเดชอภัยวงศ์จากสยามกีฬามวยสยามแล้วก็ผมกิติพงศ์กุลรัตน์เป็นผู้ดำเนินเป็นผู้บรรยายครับครับก็มาคู่แรกในวันนี้นะครับเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบาในรุ่น105ปอนด์ครับของขวัญไทยชอนพัทลุงครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดตรังนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเปลี่ยนไปใช้ค่ายสิทธิ์หมอเสงนะครับวันนี้มาชกตั้งแต่ว่าชกในบ้านเลยนะครับป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ครับเจอกับลิตเติ้ลโรสแมนครับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียบนเวทีอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์ครับผู้ชี้ขาดเบียดเข้าหาเลยครับทางด้านของลิตเติ้ลจากอินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งในระดับที่ต้องบอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับเพราะว่ากรรมการผู้ให้คะแนนวันนี้นี่มาจากนานาชาติเลยครับมีเพียงแค่กรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์บนเวทีเท่านั้นที่เป็นกรรมการชาวไทยนะครับส่วนที่เหลือก็มาจากประเทศนิวซีแลนด์ครับมิสเตอร์ฟรานซิสโกมาร์ติเนสมิสเตอร์เลวินมาร์ติเนสจากสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยครับขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงนี่เปลี่ยนสีเสื้อมาใช้ของคุณชัดชัยแสงสุริยชัดแล้วครับหรือว่าหมอเสงจะสู้กันแบบเต็มเหยียดเลยครับดูครับล้วงลำตัวค่อยๆเคาะไปก่อนครับเด็กคนนี้นี่ต้องบอกว่าพัฒนาการเยี่ยมยอดมากครับขวัญไทยแล้ววันนี้นี่คุณนิภาแสงสุริยชัดครับก็มีอัดฉีดมาให้ก่อนแล้วด้วย 20,000 บาทสำหรับขวัญไทยนะครับถ้าหากว่าเป็นฝ่ายชนะได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับส่วนคุณเกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ของทีมหน้าเด้งดูดีครับบอกว่าท่านน็อกได้มีรางวัลให้กับขวัญไทยอีก 3,000 บาทเป็นพิเศษครับครับไปบนเวทีนี่ดูรูปร่างได้เปรียบอยู่พอสมควรขวัญไทยชนะพัทลุงครับไฟนี่เจอกับนักมวยอินโดนีเซียครับยกแรกนี่ยังดูชั้นดูเชิงครับออกมา 1-2 ค่อยๆเลาะนะครับทางด้านของซ้ายตัดลำตัวยังไม่รีบไม่เร่งครับขวัญไทยโดนซ้ายคืนขวาอีกทีนึงเป็นนักมวยที่น้ำหนักตัวค่อนข้างจะน้อยครับแต่ว่า
ดูน้ำหนักดูทรงมวยครับทิศทางค่อนข้างจะดีเลยครับขวัญไทยซ้ายตัดลำตัวของขวัญไทยนี่บรรยากาศสดๆที่อาคารหมอเสงครับครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนะครับบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดรถกระบะเชฟโรเลตโคโลราโดเชฟโรเลตออฟตราเชฟโรเลตอาร์วีโอบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนครับแล้วก็ขอบคุณคุณสุเทพเย็นสุขครับประธานบริหารไทยเฮ้ารังนกไทยเชียงใหม่ห้าเชียงเทรดดิ้งสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับแล้วคุณมานพสวัสดีครับประธานบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดครับวันนี้ก็มานั่งเชียร์อยู่ด้วยอยู่ข้างหลังเรานี่เองครับคุณมานพสวัสดีครับไปบนเวทีครับการชกในยกที่2ครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบาในรุ่นมินิมัมเวทครับ105ปอนด์ครั้งที่5ครับของทางขวัญไทยสิทธิ์หมอเสงครับเจอกับลิสเตอร์โรสแมนยังเรียกว่าคุมจังหวะดูอยู่ครับทางขวัญไทยในอดีตนั้นมีแชมป์รุ่นเล็กเป็นคู่แฝดที่คุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณรัตน์ได้สร้างขึ้นมาแล้วครับระหว่างชนะกับสงครามครับนี่ก็เป็นตัวตายตัวแทนครับว่ากันอย่างนั้นทางด้านของขวัญไทยชอณพัทลุงเดิมนะครับครับเนี่ยมวยของสุศักดิ์ครับคุณทวีนิรันดร์จากค่ายชอณพัทลุงที่จังหวัดตรังแหละครับนำมาปั้นอยู่สมัยก่อนชกมวยไทยก็ชกให้กับค่ายชอณพัทลุงนี่แหละครับแล้วก็ตัดสินใจมาเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับปัจจุบันนี้เป็นรองตำแหน่งแชมป์โลกในอันดับ7ของ WBA ด้วยนะครับสำหรับทางด้านของขวัญไทยครับก็ผ่านสังเวียนมาแล้ว23ครั้งนะครับชนะ22น็อก12ครับแล้วก็เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครครับครั้งนี้นี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่5ครับดูฟอร์มว่าพัฒนาขึ้นถึงระดับไหนนะครับขวัญไทยสิทธิ์บอสเซ็งเดินเกมชกค่อนข้างจะยากพอสมควรครับเพราะว่าลิตเติ้ลนั้นก้มต่ำแล้วก็เอาหัวไหล่เข้าหานะครับดูครับเราต้องล้วงซ้ายเยอะๆครับดูบรรยากาศนี่ครับซ้ายเริ่มจะเคาะขวาส่งเข้าไปถือว่าเก๋าเลยครับลิตเติ้ลโรสแมนจังหวะเข้าทำนี่จะมีการพุ่งเข้ามาตลอดครับกรรมการเฉลิมเตือนแล้วครับค่อยๆขยับเบียดเข้าไปเคาะซ้ายงัดอัปคัตขวาแม่งัดนะครับขวาใช้ได้ครับตัดซ้ายลำตัวเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหลงเลยครับจุกเลยครับโอ้โหจุกเลยครับซ้ายลำตัวจะลุกไม่ลุกครับพยายามจะลุกขึ้นมาสู้เหมือนกันครับยังสู้ต่อครับยังสู้ต่อลิตเติ้ลโรสแมนกรรมการให้พอฟันยางจับฟันยางใส่เข้าไปใหม่ครับปลายยกพอดีด้วยครับขวัญไทยดูจะทำยังไงแม่ทายฟันยางไม่เป็นไรคุณกิติพงศ์สักทายของเก่าได้ยุ่งนะครับครับผมโอ้โหไฟไวมาไวหรือเปล่าครับมวยคู่นี้ครับยังไม่ตายล้วงลำตัวของขวัญไทยครับแม่โดนแล้วค่อยๆย่อตัวลงครับลิตเติ้ลครับยิ่งเล็กลงเลยครับคุณกิติพงศ์ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณประธานอินทรียงครับประธานบริษัทท่าเรือพาณิชย์ล้านช้างครับสามเหลี่ยมทองคำจังหวัดเชียงรายนี่ก็คงจะนั่งดูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คุณพิชัยกิริทิครับจากสงกลิตังกุจับตราแปลงสิพันธุ์ผลิตภัณฑ์เอว่าสมสกัดผสมใบแป้งกล้วยและเห็ดหลินจือคุณสุจินเลี่ยมยนันจากท่าขยะตรา